อาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้คุณแม่เปิดตัวได้ดอกไม้ที่บานในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยราคาดอกเบาบาบนะคะวันนี้เป็นดอกไม้ที่บานต้อนรับทุกคนหันกล้องไปเลยมีใครอยู่กับเราบ้างแทนธรรมสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะกลุ่มไหนคะแอมลินค่ะคุณแม่ลินค่ะจากไหนคะบริษัทลินสติกรุ๊ปค่ะค่ะและแล้วก็บริษัทเวอร์เวอร์เลเทอร์เซ็นเตอร์ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับนะคะจาก Mindfulness Family ของเราทางนู้นใครคะมาด้วยกันล่ะคะพี่เบิร์ดน้องแคร์เซฮัลโหลหน่อยจะเป็นมื้อฉลองที่พักแน่นอนเลย2สปอนเซอร์ใหญ่ของเราในวันนี้ป้าตุ๊กกับนั่นแกจะมอบให้ป้าตุ๊กนะคะเพราะว่าป้าตุ๊กได้นำดอกไม้ที่หอมจรุงใจนะคะมาให้พวกเราตามมานี่เลยนะคะเนี่ยแหละค่ะดอกนี้เราชื่อว่าดอกป้าตุ๊กดอกมนจำปาเอาดอกมนจำปากับดอกพุทให้กับเชฟทองก้อนของเราเลยยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อย ไม่ใช่ลูกชอบดอกนี้อยู่แล้วแม่อ่ะชอบไงว่าปะเพราะว่ากลิ่นมันจะประจบประตูคือเหมือนเราดูหนังทวิภพอ่ะพอได้กลิ่นแล้วเหมือนย้อนอดีตกลับไปเหรอมันนั่นแหละแบบพวกสนิมสร้อยอย่างที่แม่ว่าเมื่อวานนี้เราทองก้อยก็เห็นก่อนว่าแม่ครับดาวตกดาวคืออะไรจ๊ะดาวคือวัตถุนอกโลกแต่ว่ามันน่าสงสัยมากเลยนะมันแบบว่ามันไม่ได้มันไอ้อิงเนาะอย่างนี้นะดวงเป็นโลกเลยค่ะไปนี่มันปื๊ดลงลงไม่ได้ปื๊ดขึ้นปื๊ดลงมันปื๊ดเฉียงๆไปลูกมองอยู่มุมนี้ก็เห็นกันทุกคนละค่ะเมื่อกี้นี่เล่าให้ป้าตุ๊กฟังป้าตุ๊กบอกว่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนพระธาตุเสด็จด้วยเพราะว่าช่วงที่เราคุยกันนั้นเป็นช่วงที่เรากำลังพูดถึงเรื่องการฉุดช่วยอยู่พอดีเรากำลังพูดถึงการฉุดช่วยที่จะช่วยประชาชนของเราในทุกจังหวัดแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าเป็นนิมิตที่ดีเราจะแจกของแล้วก็ซองตะเกียงซองตะเกียงโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องจ้ะกับข้าววันนี้มีอะไรบ้างคะพูดย่างเอาค่ะกับข้าววันนี้มีเนี่ยอะไรคะต้มโค้งปลาย่างต้มโค้งปลาย่างค่ะตั้งน้ำมาก่อนนะคะก่อนที่เราจะเราขออนุญาตเอาอันนี้ของเรามาไว้ตรงนี้ก่อนลูกอะไรอ๋อมณฑาใช่มณฑามาค่ะอะไรคะลูกใส่ล้างมือยังล้างแล้วเรียบร้อยค่ะเมื่อวานนี้ล้างแล้วเรียบร้อยมาแม่ใส่นี่บ้างอันนี้คือขาค่ะนะคะเป็นสมุฐานอุ้ย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 นั่นแหละเห็นไหมดื้อแม่ทำมาดื้อบุลล่ำอะไรต่อคะหอมหอมแดงต้องเหลือไว้หน่อยเพราะว่าเราจะเอาไว้ทำไอ้นี่แม่ยำหัวปลีโบราณหัวปลีโบราณกับน้ำพริกน้ำพริกไม่มีอ้าวไม่ได้เอามาเหรอของประตูอะเอาก็ยำหัวปลีมันใส่พริกเผาแล้วใส่น้ำพริกเผาของใครแต่มันไม่ใช่น้ำพริกไงพริกเผาลูกฉันตัดแล้วตัดแล้วเหรออ๋อนึกว่าตัดแต่วันเลยตัวเธอตัดไปแล้วเดี๋ยวจะมาตอนชิมน่ะเยอะหน่อยอันนี้คืออะไรคะมะขามเปียกครับอย่าไปพิลีพิไลกับมันใส่เข้าไปแม่จ้ะอะไรคนล่ะลูกกระบวยใช่จ้ะอันนี้เขามาซื้อมาถวายได้ใช่ไหมเนี่ยขอพริกป่นให้พี่หน่อยครับพริกป่นเบลวีออนแม่ระหว่างรอพริกป่นครับแม่มาดูขนมเราก่อนไข่ปลาโบราณฉันน่ะไปไม่ทันเธอเลยปลาอันนี้เอาไว้อย่างนี้แหละไข่ปลาโบราณมาค่ะนี่คือสาคูที่เราได้มาเมื่อวานนี้จ้าต้นปั่นกับไอ้นี่แม่น้ำที่ใส่เข้าไปฟักทองลูกชี้อย่างนี้ใครจะเห็นมานี้ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆนี่เหรอเนี่ยค่ะอันนี้คือสาคูที่เมื่อวานนี้หมอนุ้ยเอามานะคะแล้วเข้ามาทำอะไรคะเอามาทำอะไรคะเอาพริกป่นมาให้พี่หรือยังเอามาทำกับน้ำฟักทองมาเลยเป็นสีเหลืองอย่างนี้แหละค่ะมันจะได้เป็นไข่ปลาไงแม่อ๋อแล้วแล้วมันจะต้องทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยทำมาจากกะทิถั่วแล้วไข่ปลาเนี่ยมันปั้นแล้วมันไปวางกับอะไรอะคะใบไผ่ครับเพื่อจะได้ให้มันหอมใบไผ่อันนี้ใบไผ่บ้านเราไหมลูกใช่ครับอ๋อทำให้มันเป็นไข่ปลาคือบีบมันนะคะนี่มือคุณแม่นะแม่ดูว่า
แบบว่ากุลสตรีไข่ปลาจะเรียวยาวถ้าไข่ปั้นไม่เป็นก็จะแท่งๆประมาณแม่แล้วเธอว่าแม่เป็นกุลสตรีไหมแค่ไงปั้นก็300ทองก้อนแค่ยายปั้นก็300แล้วเธอเป็นลูกอย่าทะลึ่งตึงตังเดี๋ยวจะถูกพริกแห้งใส่ไปเลยแค่ยายปั้นก็300โอ้ยลำบึกเอามาอันนี้คือพริกป่นโอ้ไม่เอาอะอยู่ใต้ลมค่ะจามอันนี้คือต้มโค้งนะคะปลาอะไรคะลูกปลากดแก้วฮะปลากดแก้วเขายุทธยาบ้านเรานั่นแหละขอชิมก่อนปลาย่างนี่เราไปย่างใหม่แล้วนะเอาไปย่างอีกทีนึงไปย่างอีกทีให้มันหอมนี่ไม่มีใครเนี่ยนะคะที่จะไม่อมยิ้มเลยเวลาที่คุณแม่ชิมอร่อยมากหอมมันเออใช่มันเป็นปลากดนะที่มันย่างกับเตาแม่เคยเป็นเด็กที่ย่างปลาตอนนี้มันอันนั้นชื่อมันแต่จริงๆมันปลาสวายเล็กปลาสวายปลาสวายตัวเล็กๆเขาเอาไปปลาสวายที่มันกินขี้คนน่ะเหรอมันก็กินหมดแล้วมันเป็นเรื่องของสัตว์คือเป็นวัฏจักรของธรรมชาติอย่าต้องรอเลิกมั้ยไม่ต้องใส่เลยการใดที่พร้อมแล้วก็ทําใช่ๆไม่เอาเลิกไม่ว่าน้ํามากกับปลาลูกแม่เรามีเห็ดเป็นกระบุงเห็ดเดี๋ยวผมรอเห็ดอยู่เห็ดเอาไปเอาเห็ดมาเร็วเบลวิออนเห็ดแม่ตอนนี้เราชิมน้ำซุปไปก่อนก็ได้นะได้ลูกชิมแม่จะใส่อีกใช่ไหมใช่แม่ว่าอ่ะเอาเลยผมมาตามใจแม่ทุกอย่างเลยตามใจแม่เลยนี่มันเป็นชอบฉันยังไงมันเห็นแม่จับทั้งทีมันก็น่าจะรู้แม่ไม่เป็นอะไรเลยตามใจแม่ทุกอย่างแม่น่ะไม่เป็นอะไรเลยชิมอย่างเดียวเกลือเร็วรอไม่ได้ใส่เกลือเลยเอาชิมเกลือผมว่าไม่เคยแย่งซีนแม่นะเรื่องใส่เกลือเนี่ยเรื่องเค็มไว้ใจแม่ผมให้เกลือฉันอยู่ไหนอ๋อเกลือมึงพี่โอไปไม่ได้นะอย่าไปนะเสียงหายนะอุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่กับพี่โอนะไหนเกลืออย่าเผลอตัวนี่ไงเมื่อเช้านี้เพิ่งประชุมบอกเราเนี่ยนะไม่รู้จะแก้ผ้าหน้ารอดยังไงแล้วรอมน้ำมันดันเลยค่ะเกลือมาชิมก่อนสิจะได้ให้ถูกแล้วเที่ยวหรือยังแม่มาแล้วว่าแล้วเชี่ยวใครไม่เคยรู้จักพวกเราเวลาหลังเวทีเป็นยังไงจะเห็นว่าเราอยู่หน้าเวทีกันสองคนแต่คนวิ่งรอบความรับแตกความรับแตกเกลือมาแล้ว1เผ็ดแล้ว2เปรี้ยวยังไม่มาเกลือเท่านี้ไม่พอมาเลยค่ะเพราะว่าหม้อมันโตวันนี้แขกกินเท่าไหร่แล้วดูสิเนี่ยทุกคนนะเตรียมช้อนซุปไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะคุณแม่ล้างมือแล้วนะคะทองก้อนเขาบอกว่าทองก้อนเขาบอกว่ายกอะไรยกสูงๆเราต้องยกสูงแบบอากาศประมาณยกเหนือลมหางลมเป็นหน้าที่ของเขาแก้กันไปก็แก้กันมาอะไรของลูกอะไรก่อนปลาแม่เพื่อใส่น้ำปลาให้มันหอมนิดนึงเกลือมันจะเค็มแหลมไปมันแหลมไปนิดเศษเกลือค่ะเศษเกลือเป็นการเศษลูกว่ามันต้องใส่หมดไหมเนี่ยช่างเพื่อนแน่ใจเดี๋ยวก่อนเอาชิมสิมันเยอะมากเลยเอาชิมลูกขอตั้งหลักก่อนนะเค็มไหมอีกไหมแม่ก็ว่างแล้วเพราะมันหม้อมันโตได้ประมาณนั้นเลยใส่ไปซักเกลือใส่ไปอีกไหมครับพอแล้วแม่พอก่อนแม่ใหญ่มันเยอะแยะไปหมดหอมอ่ะเบลวิวออนเอาเห็ดนี่ค่ะดูเห็ดโชว์เห็ดก่อนเบลเห็นไหมคะเห็ดจากเชิญไปดูฟาร์มเห็ดเราได้เลยค่ะเล็กๆแต่กินได้ทั้งสังฆะเลยอาบเทลงไปค่อยๆเทไม่ใช่อะไรหรอกระวังยายโดนน้ำกระเด็นใส่จ้า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 เธออย่างเดียวเลยนะที่ลูกๆเขาจะป้องกันคุณยายคือความปลอดภัยจากความร้อนอ่ะเสร็จแล้วแม่อันนี้ใส่ไปเสร็จเลยไหนนี่มาแม่ชีไปเรื่อยแม่เองอะไรง่ายๆมาแม่ยากฉันจะมีบทบาทบ้างแย่งซีนกันอยู่เนี่ยแหละเคี้ยวได้เหลือแม่เหลือไว้นิดนึงนิดเดียวใช่นิดเดียวใครไม่รู้คิดว่าทองก้อนมันดุแม่ดูนี่ไม่มีอะไรเลยมีอะไรเนี่ยเราแย่งซีนกันค่ะ
อะไรยากปล่อยค่ะแล้วคุณแม่จะอยู่เหนือลมสังเกตนะคะแม่เนี่ยสุดฤทธิ์ลมช็อตไปทางโน้นนะคะรับกรรมไปโหเหลืองเขียวแดงลูกมั่นใจว่าตอนนี้รสชาติพอดีแล้วเอาใครมาเป็นเหยื่อก่อนแม่ป้าตุ๊กป้าตุ๊กมาป้าตุ๊กมีส่วนร่วมแน่นอนวันนี้ขอป้าตุ๊กจะไม่เคยขัดใจแม่เหมือนกันป้าตุ๊กกลับมาเลยค่ะพี่แปนมาเลยค่ะมาเลยค่ะอาจารย์น้องสมค่ะมาแล้วค่ะถ้าอาจารย์น้องสมมานะคะอาจารย์น้องสมจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้กับคุณแม่อันนี้ของป้าตุ๊กของพี่เบิ้ลอันนี้ค่ะพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กว่าไอ้ที่โยนโยนอ่ะกินมันลมควันน้องอยู่อย่างเดียวนี่แหละเพราะว่าคุณแม่บอกแล้วว่าใครที่อยู่เหนือลมไม่ได้มีบารมีคุณแม่ยอมก็ได้เราเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะข่มขืนผู้ชายได้ทางสติปัญญาของเราเพราะฉะนั้นเมื่อจะอยู่ฝั่งเราอีกคนนึงเข้าใจไหมคะบอกว่ามันอยู่ที่บารมีป้าก็เชื่ออันเนี้ยผมยังไม่ได้ชิมเลยนะประตูต้องเสียงตายเอานี้ไปนะประตูชิมแต่อะไรรู้มั้ยคะเวลาดูคลิปนี่มันกลิ่นมันไม่ออกไงของจริงเนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงๆของพี่ใหญ่ละอันหลบอันนั้นหอมมาคะบ้านเขามีครัวทุกคนนะทองก้อนเธออย่าประมาทไปนะมีอะไรนะคะมีครัวเขาก็ทำครัวกันทุกคนมาประตูมามาร่วมสาบานร่วมสาบานเพราะว่าทั้งสองท่านมาอาราธนานิมนต์คุณแม่ว่าฟังคุณแม่บอกว่าพรรษานี้อาจจะเป็นพรรษาสุดท้ายลูกศิษย์ก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะลูกนี้พูดทุกวันลูกศิษย์จะได้มาทุกวันอันนี้เสร็จแล้วชิมไปก่อนชื่นใจเนาะจริงนะเนี่ยไอ้ที่นะมันไม่ดร.ทองก้อนไอ้ที่อยู่ในคลิปน่ะน้อยไปมันไม่ได้พิสูจน์นะนี่มันจะลุงของจริงคือทองก้อนเขาจะทำอะไรแล้วเขาจะไม่แตนแหลมน่ะมันจะลุงอ่ะแล้วมันจะนุ่มนวลแบบระหว่างชิมแม่ชิมกันไปลูกจะตำน้ำพริกชื่นใจชื่นใจเริ่มกันไปลูกจะตำอะไรน้ำพริกแกงส้มหม้อแกงส้มมาเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องแกงส้มเราสนใจตรงนี้ไปแม่ว่ามันเนียนนะมันนุ่มนะไม่ใช่บุล่ามหลบหม้อหน่อยง่ายๆเลยโยนๆไปแต่ต้องให้แม่นะต้องให้แม่สาดเกลือนะโยนไปแล้วเป็นไงบ้างพี่ตุ๊กโอ้มันต้องไหนๆเข้ามาแล้วมันต้องแบบว่านี่มาค่ะไอ้นี่อีกได้อีทูน่าเหลือจากสต๊อกจากสต๊อกทูน่าที่เหลือจากการกักตุนโควิดกักตุนโควิดเหลือทูน่าอยู่เราก็เอามาทำค่ะต้องกินให้หมดค่ะอร่อยมากหยุดไม่ได้ค่ะมันเข้ากับเห็ดมันเข้ากับเห็ดเบานุ่มละมุนจ้ะแบบมือใหม่นะคะไม่ใช่อันนี้ตั้งหาคือมันหอมมันจะลุงมันจะลุงที่ตั้งไว้แล้วเห็ดก็บ้านเราปลาก็บอกเขาว่าให้เอาหม้อปลาเขื่อนเราปลาแก้วใช่หม้อบุญเบลวิวออนไปเอาหม้อแกงส้มที่มาจะพึ่งอย่าพึ่งประตูแล้วตุ๊กเหรอโนวันนี้อยู่ช่วยผมหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงไหนที่ผมขาดผักอะไรประตูต้องยอมให้น้องใช้แล้วแหละหยิบมางั้นฟังนี่ไปอยู่แถวนี้ได้อาจจะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไปเอาจากต้นเลยโอ้โหใช้เศรษฐีแกงเลยทองก้อนอ่ะนี่นักตุ๋ยฝากมานั่นเนี่ยอันเนี้ยวันนี้แกงส้มใช่ไหมลูกอันนี้แกงส้มดอกกระจรใช่ไหมลูกแกงส้มดอกกระจรต้องเป็นแกงที่ไม่เปรี้ยวมากต้องเป็นรสละมุนมากแล้วก็น้ำข้นมากน้าตุ้ยค่ะน้าตุ้ยหัวล้อคุณแม่อยู่ที่ห้องใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอยากรู้จักทองก้อนใช่ไหมทำก้อนรับเชิญน้าตุ้ยไปไม้ไร่ภริษาไปได้หมดเลยแม่อาทิมองไปสิมองสิน้าตุ้ยไปได้หมดเลยครับไม่ใช่ที่ยังไม่มองปลาตัวนึงเดี๋ยวน้าตุ้ยค่ะเดี๋ยวดร.ทองก้อนจะพาน้าตุ๋ยไปหาคุณหมอชื่อคุณหมออภินพอภินพคุณหมออภินพเป็นคุณหมอมะเร็งที่เป็นอาจารย์หมอในโลกนี่เลยสังเกตไหมแม่พี่แกงอ่ะมีหลายเลเยอร์มากเลยเพราะมันอยู่ในถุงแล้วนิดถุงละหน่อยลูกก็เก็บมาหมดอ่ะอันนี้คือของเหลือนะคะละเราอันนี้อะไรนะเมนูอีกทีสิแกงส้มดอกขจรอ๋อแกงส้มดอกขจรมาจากน้าตุ๋ยค่ะมานี่เลยค่ะแกงส้มดอกขจรแกงส้มใส่นี่ด้วยเหรออันนี้ใส่อะไรคะอ๋อนี่ค่ะดอกขจรจากไร่ภริษานะคะแบบว่าวันนี้อันนี้สดมากเลยค่ะสดเก็บปากเก็บให้คุณแม่เดี๋ยวนั้นเลยแล้วน้าตุ๋ยบอกว่า
จ้าอีกก็บอกไอ้นี่เขาขายกันกิโลเท่าไหร่ลูกมะ10ขีดแม่แล้วก็เอาเงินมาเอาเงินไปให้เขาก็ให้มาจ้ะกิโลละร้อยแต่ว่าเนี่ยกิโลละร้อยของป้าตุ๋ยให้มาเมื่อวานนี้ใช่ถวายมาเพราะอยากให้เราทำเมนูอาหารนะคะมาวางไว้เลยจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะทำแกงส้มดอกขจรเห็นไหมหอมไหมอ่ะเขาห้ามดมคกนะจริงๆอ่ะเหรอแล้วอันนี้ใส่ไหมลูกน้ำมันจะได้นอนอ่ะได้ได้มันจะได้แบบได้หมดเลยอ่ะเสียดายอ่ะไม่ได้เคล็ดลับอะไรนะเสียดายเฉยๆโทษลูกมันคนไม่มีกินมันก็ไม่มีกินนะลูกนะเอาละค่ะเอาละอ่ะเราก็วางชำระความตักวางอย่างนี้แล้วกันเรากลับมานะคะตอนนี้น้ำแกงส้มของเรากำลังเดือดค่ะลูกไม่พร้อมแม่พร้อมเอาไงจ๊ะแม่ต้องใส่อันนี้เข้าไปก่อนครับน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดจังหวัดเพชรบุรีของเราต้องใส่เลยอ้าวพอยังไม่ต้องอย่าหวานเยอะเนาะให้มันชูแกงส้มชูละมุนนะเตรียมชิมเลยนะคะเตรียมได้แล้วมาแล้วยายได้ยินเสียงหมูปล่อยภาคอะไรอยู่อ่ะวันนี้มีเพื่อนมีความสุขมากหลานฉันมาเล่นด้วยคนมาเล่นด้วยคนไม่เอาข้าวแกงงอนไปเลยแม่จ้ะพอละลูกมั่นใจละโอเคฮะไม่ผมเอาแค่นี้แหละนะตุ้ยค่ะแม่ตุ๋มจะช่วยผมไหมปรากฏว่ามันอยู่ใต้ลมมันมีควันของพิษลุกความจริงเราก็ละลากผู้มีบุญมาอยู่ใต้ลมกับเราก็ได้นะถ้าเราถือไว้ทางนี้เอาหมดไหมลูกเสร็จแล้วแม่ตุ๋มพอเสร็จเสร็จแล้วค่ะชิมค่ะชิมมาค่ะแผนกชิมแล้วแผนกชิมค่ะแผนกชิมมาค่ะมาค่ะแผนกชิมแล้วมาค่ะแผนกชิมแผนกชิมเขาจะกล้าชิมไหมเนี่ยเขาเห็นเราโยนคว้างๆโอ้ต้องกล้าสิคะโอ้โหแผนกชิมนะคะแกงส้มรสละมุนนะคะค่ะกำลังเสนองานอยู่เปิดประชุมคุณแม่ไปด้วยดูภาพชัดเจนเจ้าค่ะใครจ๊ะหมอจ๋าเดี๋ยวอันหมอจ๋าเดี๋ยวพี่ช่วยคิมน้ำให้ผมก่อนเอาไงเนี่ยแย่งซีนกันเนี่ยไม่ได้แย่งชิมก่อนก็ได้แม่หมอจ๋าเดี๋ยวนะแม่เอาช้อนมาชิมก่อนเดี๋ยวจะชิมพร้อมกันนะฮะแล้วก็จะได้คอมเมนต์ก่อนให้ผมคอมเมนต์ก่อนทุกคนจะได้ไปที่ทางเดียวกันเอาแค่ช้อนเดียวก่อนอ๋อครับจะได้ไปที่ทางเดียวกันนะฮะอันนี้ชิมอันนี้เขาเรียกว่าชิมต้องไม่เปรี้ยวมากต้องไม่หวานแล้วก็ต้องไม่เผ็ดด้วยเพราะว่าเป็นแกงรสกลางที่ผมบอกว่าเอาไว้ซดสามไม้เลยฮะคุณน้องสามไม้ค่ะเชฟบอกสามไม้เลยฮะไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เผ็ดต้องกลมกล่อมละมุนเดี๋ยวเอาช้อนนะคะเอาช้อนให้นะคะชิมสำหรับดอกขจรนะครับอย่าต้มนานมันจะเปื่อยแล้วก็ไม่อร่อยแล้วก็เสียวิตามินได้แล้วนะครับตักเลยนะคะโอ้ง่ายมากเลยค่ะแกงของเรานี่ครับแกงของเราเป็นแกงกินอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้ทานกลางวันกับเราด้วยเลยค่ะเราเป็น Mindfulness Family ลองชิมแบบมีผักขจรด้วยสิคะคราวนี้โหหอมอ่ะหอมมากฝาปิดไว้ก่อนมาโอไหมคะทองก้อนละมุนผมจะหวัดดียังไงขอบคุณมากโอเคไม่กลัวยกครับยกครับขอบพระคุณนะคะถ้วยนี้คุณแม่ยกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไว้ทานกลางวันกับเราด้วยขอบคุณขอบพระคุณนะคะที่มาเยี่ยมคุณแม่ด้วยขอบพระคุณค่ะจ้ะอันดับต่อไปแม่ครับยำถั่วพูยำถั่วพูยำหัวปีใช่ยำหัวปีลูกก็นะแล้วน้ำพริกเนี่ยนะคะหลานเอามาให้ป้าตุ๊กนะคะส่งมาให้คุณแม่ตอนที่อ่านชื่อค่ะลูกใส่แว่นอ่านว่าโอ้จ๋าอ่านหลานทำน้ำพริกเนี่ยจะคุณแม่ไม่ได้ใส่แว่นบุ๊กคุกกิ้ง635หลาน6356บุ๊กคุกกิ้ง
ิ้งเจ้าค่ะค่ะคือคุณยายเนี่ยนะคะใครส่งอะไรมาป้าตุ๊กบอกว่าหลานทำหลานสะพายคุณแม่ก็บอกว่าด้านในโน้ตก็บอกว่าเผื่ออาจารย์ทองก้อนคุกทองก้อนจะทำอะไรวันนี้เขาก็เลยทำยำหัวปีกับน้ำพริกเผาของหลานนะลูกเดี๋ยวคุณยายจะชิมนะคะขอบคุณเพราะว่าเราคงต้องกินกันทั้งชุมชนของเราในหุบเขาเลยมาแล้วค่ะมาดูเลยค่ะทำอะไรบ้างครับลูกอันนี้คือจะทำยำหัวปีครับแม่โดยต้องทำน้ำตาลนั่นเป็นน้ำเชื่อมนิดนึงน้ำตาลปิ๊บมันหอมมันหอมแล้วทำให้มันเป็นคาราเมลไหมไม่เป็นคาราเมลไหมลูกไม่เป็นครับอันนี้ไม่เป็นไม่ถือว่าเป็นคาราเมลครับก็คือเอาน้ำตาลตะโนดมาละลายกับน้ำหรือกับน้ำ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 ครับครับใส่เนื้อไก่ลงไปครับครับเนื้อไก่ครับเนื้อไก่อกนะคะครับเนื้ออกไก่เนื้ออกไก่เราพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีไขมันแล้วก็เราหลีกเลี่ยงหมูตอนนี้นะคะเพราะเรามีบางหวังอยู่กับเราบางหวังครอบครัวมุสลิมอยู่กับเราค่ะให้มั่นใจได้เลยเกลือเยอะไหมลูกมากไหมมาแม่เอาช้อนมือดิมือมันเสียไม่ได้แต่มันเข้าไปในรูเนี่ยมันได้ไหมละมือแม่เนี่ยแม่เขาขยอกออกมาอย่างนี้ไงเห็นไหมจ้ะพอไหมลูกสวยครับนะคะเกลือนะคะครึ่งเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวพอก่อนนะได้แม่ทีนี้ของป้าตุ๊กมาเลยของป้าตุ๊กเอามาน้ำพริกเผาของหลานเลยค่ะน้ำพริกเผาให้ขอลูกขอให้มันสุกนิดนึงก่อนเวลาแม่ทำครัวแม่ไม่ควรจะใส่ผักคลุมไหล่แต่ว่ามันก็จะทำให้แม่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวนะแม่แป๊บเดียวใส่น้ำหน่อยนึงใส่น้ำหน่อยนึงเพื่อมันจะได้ไม่กระด้างถ้ามันกระด้างแล้วมันจะไม่อร่อยทองก้อนครับทำขาทานอย่างนั้นเพื่อให้เตามันไม่นั่นหรอเปล่าผมไม่มีที่ยืนมันต้องยกขาข้ามสายเนี่ยสายแก๊สเนี่ยเออมันมีเตาแก๊สอยู่เฮ้ยขอบคุณนะคะตั้งแต่เตาตั้งแต่แก๊สน้ำพริกเผาตลอดจนหม้อไปเลยทั้งขวดไหมครับลูกครึ่งหนึ่งครับครึ่งขวดนี่น้ำพริกเผาป้าตุ๊กมาแล้วมาป้าตุ๊กจ้าป้าตุ๊กเข้าไปไหนเนี่ยป้าตุ๊กไปไหนป้าตุ๊กไปไหนคะป้าตุ๊กคะไปตามป้าตุ๊กมาชิมค่ะแม่อีกตอนแรกก็คิดว่าครึ่งขวดพอไม่พอไม่ว่ามันจะอร่อยนะอีกไหมลูกอีกเนาะพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วเบลวิวยกขึ้นมาวางที่ตรงนี้ลูกจะปรุงละทีนี้อ๋อไอ้นี่ใช่ไหมลูกปรุงในถ้วยนี้ไหมครับนี่นะในหม้อนี่แหละแม่มันไม่พอมาตบแม่อย่าโดนนะมาบอกแม่ไว้ก่อนว่าแม่อย่าโดนครับครับดูนะคะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่แล้วคะ280มาเลยค่ะแชร์เลยค่ะต้องอร่อยแน่นอนอย่างแม่อย่างนี่เครื่องยังไม่ครบเลยเอ๊ะไอ้นี่มันไม่ต้องลวกไม่ต้องอะไรหรืออันนี้อ่ะต้องนี่เคล็ดลับของมันเลยเอามะนาวบีบข้นๆแล้วก็หั่นไอ้เนี้ยแช่เข้าไปครึ่งชั่วโมงอันนี้ทำแล้วใช่ไหมคะใช่อ๋ออ่ะค่ะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เด้งไม่กรอบเอาหัวปลีไปบีบมะนาวแล้วก็หั่นไม่ใช่หั่นก่อนบีบมะนาวนะอันนี้มันยังไม่เสร็จนะแม่มันอีกหลายเรื่องมากเลยมันเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายอ่ะมันวางก่อนหนักของงางาส่งงามาค่ะงาขาวงาดำน้ำมะขามเปียกนะครับใส่เข้าไปน้ำมะขามเปียกงาขาวหรืองาดำก่อนครับเอาอย่างละหน่อยอย่างละสัก2ช้อนโต๊ะพอไหมครับแล้วแต่แม่เลย2ช้อนตามใจแม่เลยเสร็จแม่เลยทองก้อนเธออย่าตามใจแม่เลยเพราะเธอจะเห็นว่าแม่จะพาเธอไปในที่ที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดคือพ้นทุกมาตามใจแม่ให้จริงเถอะบอกพ่อก่อนบอกก่อนให้พ่อแอบหัวเราะแอบหัวเราะเป็นไงลูกเปรี้ยวอีกหน่อยเปรี้ยวอีกหน่อยเกลืออีกหน่อยไหมครับพอแล้วโอ้เกลือพอแล้วแต่อยากได้น้ำพริกเผาป้าเข้าอีกหน่อยนึงมาเลยครับบอกแล้วน้ำพริกเผาของหลานหลานบุ๊กคุกกิ้งยายใส่1ขวดเลยดีกว่าเป็นมาตรฐานยายไปเลยไหนๆได้ลูกใส่พริกเลยนะครับรสจัดแน่นอนครับนี่เ
ใครหาขนมปังให้หน่อยสิอยากกินขนมปังดีๆอ่ะแล้วก็ใช้น้ำพริกเผาละตอนเช้าอ่ะรสชาติพริกเผารสชาติดีนะดีมากเลยอ่ะอันนี้ไปต่างประเทศนะไม่ต้องเลยยองแยมเอ้าแม่จะทิ้งพี่จ่อยผมแล้วเหรอคนต้มมาม่าแม่เลยนะขอโทษพี่จ่อยของเราอะนะคะเวลาไปต่างประเทศนะเราสองคนนะทเวนตี้อินวันจอยพี่จ่อยคือเวลาอยู่กรุงเทพอะเสถียรหนึ่งเราจะเรียกว่าพี่จอยพอมาอยู่บ้านนอกเนี่ยเราต้องเรียกจอยจอยจอยสวนเจ้าค่ะอ๋อป้าตุ๊กดูอันป้าตุ๊กเล่าหน่อยหลานสะพ้ายอันนี้หลานสะพ้ายทำและพี่อีเนี่ยสั่งมาถวายคุณแม่พี่อีค่ะขอบคุณพี่คือพี่สาวของป้าตุ๊กป้าตุ๊กครับครับผมเนี่ยเรื่องสำคัญแล้วทีนี้ขาดอันนี้ขาดเลยค่ะสระแหน่ปะอยู่ผักสะแงะใครพาสระแหน่ก็ไปเก็บค่ะไปเก็บสะแงะหน่อยไปแบบวีออนพาป้าตุ๊กไปเก็บไปเก็บสระแหน่ไปเก็บสระแหน่ค่ะตะกร้าอยู่ตรงนี้ตะกร้าอยู่ตรงนี้ตะกร้าอยู่ตรงนี้สระแหน่เนี่ยมาจากชาวบ้านแถวๆนี้ราคานำมาถวายนะคะให้ทุกคนเห็นว่าสวนของเราเก็บเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนแบ่งปันนะใช่แม่พูดอาจจะไม่ได้ยินอ่ะทำไมอ่ะได้ยินไหมอ่อนอ่ะป้าตุ๊กไปป้าตุ๊กไปตามเก็บแม่ต้องไปด้วยไหมป้าตุ๊กวิ่งใหญ่เลยค่ะป้าตุ๊กวิ่งเหมือนเกมโชว์อาจารย์อังุนเข้ามาดูด้วยนะคะอาจารย์อังุนนี่ฮะสระแหน่ของพวกเราป้าตุ๊กเก็บเลยเราให้เวทีนะคะติ๊กตอกป้าตุ๊กกับพี่เปิ้ลหมดเวลาแล้วนะคะเก็บอย่างเร็วค่ะเก็บอย่างเร็วค่ะแม่ชิมก่อนไหมสนุกกันเชียวพวกเราอร่อยไหมลูกเอาน้ำเตรียมเทียนเลยนะเทียนกระมังสระแหน่น่าสระแหน่กำลังไปเก็บยังไม่อร่อยน้ำตาลนิดนึงจริงนะน้ำพริกเผามันหอมด้วยนะใช่พี่อีทเอามาให้อ่ะแม่ใส่อันนี้เข้าไปหมดเวลาแล้วค่ะมาเลยค่ะติ๊กตอกมาให้เวลา1นาทีค่ะประตูมานี่นะคะไมโครโฟนไปไม่ถึงประตูก่อนที่จะใส่ใบอะไรค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ผักชีใบเลื่อยครับใส่นิดเดียวผักชีใบเลื่อยนี่ก็ของเรานะผักชีใบเลื่อยเราก็เก็บไม่เป็นไรใส่ไปเลยครับอย่าไปคิดมากครับครับคราวนี้ไม่เอาตัวขึ้นขวางขอชนะหน่อยเถอะมันรู้มันมีกิเลสอย่างมันขอให้ชนะอ่ะนี่ครับใส่ไปเลยครับนี่ประตูมาชิมก่อนประตูมาคอนไปคอนมาชิมก่อนไปคอนจะลองให้คนหรือให้โอ้โหสระแหน่หอมไปถึงเขาใหญ่มาเร็วชิมเลยชิมประตูชิมนี่ค่ะช้อนอยู่นี่ค่ะอันนี้ใส่ได้ไหมลูกเดี๋ยวก่อนให้เขาชิมก่อนสิอ๋อชิมแหมเธอลีลาไม่มันต้องรู้แบบว่าขั้นตอนของความจะลงเนี่ยมันต้องมาจากอะไรก่อนนี่คุณแม่มีช้อนของแม่จ้ะนอกจากฝีมือแล้วขาดอะไรป้าตุ๊กได้มานี่เลยค่ะอ๋ออันนั้นไม่ปากป้าตุ๊กให้ความสำคัญกับแม่ดูปากทองก้อนเธออย่าผมกันเห็นครับไข่นี่เห็นไหมฮะเป็นลูกศิษย์ขอชายผ้าทองก้อนเธอก็พิสูจน์มาได้แล้วว่าใช่ไหมในที่สุดนะทุกคนก็เห็นเหตุผลของทองก้อนและยอมรับทองก้อนเพราะทองก้อนดีต่อมวลมนุษยชาติแม่ซัพพอร์ตทองก้อนอยู่แล้วลูกให้เราดีกับมวลมนุษยชาติประตุกเอาใหม่มาทีนี้ถ้าต้องเติมก็ต้องเติมเกลือละเพราะว่าไม่งั้นกินน้ำปลามันจะโดดจ้าเพราะว่าประตุกจะต้องเข้าข้างแม่ควรจะเปิดเกลือไว้สักนิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยลูกประตุกใช่ไหมเจ้าคะเห็นไหมที่สุดจริงจริงนะจริงจริงคุณแม่ได้อีกค่ะคุณแม่เสกได้อีกคุณแม่เสกได้อีกเจ้าค่ะเวลาเธอดื้อดึงแม่จะเสกเธอแต่เด็กมันเธอไม่ดื้อดึงโอเคจบแม่ครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับแม่ใส่เข้าไปนี่เสร็จเลยนี่เลยใช่ไหมคะได้ค่ะอันนี้คือตั้งแต่เอามาพี่เปิ้ลค่ะอันนี้เมื่อกี้นี้เขาบอกว่าต้องบีบมะนาวทันทีแช่มะนาวไว้ประมาณ30นาทีแล้วมันจะเด้งเด้งก็จะมันเด้งลูกเด้งแปลว่าอะไรลูกเพราะว่ากรอบแล้วคะเด้งมันคือกรอบแล้วคะลูกแล้วใส่เกลือไหมลูกกดมะนาวนะแต่ว่าที่สุดแล้วพอมันผสมไปอย่างอื่นอ่ะมันจะมีความเป็นด่างแล้วด่างนั้นก็ทำให้มันกรอบอ๋อแล้วไม่เกิดพี่เปิ้ลไปทำได้อาจารย์น้องสมคุณแม่ทานนี่พี่เปิ้ลทำนั้นด้วยครับ
อันนี้เมนูนี้คืออะไรคะยำหัวปลีใส่น้ำพริกเผายำหัวปลีโบราณนั่นแหละไหมแล้วก็เอาน้ำพริกเผานะคะคนดีเอาน้ำพริกเผาเอาละค่ะเอาละคุกแม่ชิมเอาคนชิมได้หลากหลายบอกว่าหิวแล้วเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะมาเลยค่ะองุ่นรีบมาทันทีเห็นไหมเนี่ยใครๆก็รอองุ่นนะลูกนั่นโรสแมรี่ของแม่กับอะไรสีชมสีม่วงๆอ่ะอะไรนะพวงคำพวงคำมาแล้วไม่ใช่อะไรนะมันชื่อฝรั่งอ่ะที่อยู่ที่ทางเขาใหญ่มีอ่ะลูกอะไรกันรู้เขียนมาสิองุ่นเดี๋ยวยายบอกให้เราจะแบ่งออกเป็น3จานเลยนะคะวันนี้มีแขกเยอะค่ะแม่เนี่ยลูกเสร็จแล้วเนี่ยดูสีสันค่ะเอาละค่ะตักก่อนมาค่ะป้าตุ้งมาชิมแบบชนิดที่มีเดี๋ยวลูกไปหาพ็อปมาให้ก่อนนะพ็อปเอากล้องไปดูนะคะเห็นไหมฮะทุกคนเขาแบบโอ้โหนี่เรามีสวนที่เราเป็นหุบเขาหาพ็อปสิไปสรุปไปแม่เอาน้ำราดนิดนึงเราจะแบ่งเป็น4จานเลยค่ะลูกมันไม่มีถ้วยชิมแล้วเหรอเนี่ยลูกอยากได้ความรู้สึกของคนชิมตรงเนี้ยได้เลยค่ะขอโทษทีอาจารย์อุ่นตอบมาว่าเป็นเม็กซิกันเซสค่ะเม็กซิกันเซสชิมป้าต้องเอาอันนี้ไปใส่นี่แหละได้ละเอานี่ใส่ปากป้าแม่มาค่ะพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลมาเลยค่ะพี่เปิ้ลนี่เลยค่ะพี่เปิ้ลลองนะลองเขาบอกว่ามุมนี้สวยใช่ไหมมาดูปากยายแล้วนะคะเขาบอกว่าในบรรดาชิมทั้งหมดนะทุกคนจะเชื่อถือคุณแม่มากที่สุดแต่คุณแม่เนี่ยขอโทษนะคะพูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียอิ่มอีกตะหากโลกจริงไหมรวยเลยจ้ะรสชาติดีมากกำลังดีมาต้องมาเมื่อพูดมาไม่ต้องมาพูดหนึ่งนัวเลยค่ะเจ็บช้อนนี่เลยไม่จัดจ้านอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะทองก้อนจ๋าให้10 คะแนนเต็มอร่อยมากค่ะนัวมากเลยแล้วไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวก่อนมาก่อนคนที่มีน้ำนมเอามาเลยแม่ทารามาต้องกินมื้อนี้เลยมื้อนี้ต้องให้คนที่กำลังให้น้ำนมกินเพราะมันคือหัวปีพี่เมื่อกี้พี่ครับพี่อะไรนะพี่มาเมื่อกี้พี่ผู้ชายเหรอเห็นพี่เขาสนใจเขาถามพี่มารองเอาเบบี้ออนเอาถ้วยชิมมาสมชายเอาลูกเธอมาซิฉันจะตักให้หลานฉันให้เขากินผ่านน้ำนมแม่ต้องให้แม่เขากินให้แม่เขากินไงให้จานชามตัวเดิมแบบเลยอันนี้ค่ะพี่อาชามใหม่เลยครับแม่ตักให้หน่อยครับเดี๋ยวลูกจะได้ไปเมนูต่อไปเมนูแล้วนะคะอันนี้พี่ต้องชิมนะคะแบบกามนิดหนุ่มนะครับครับช้อนนี่ครับครับขอน้ำอีกนิดนึงแม่ครับแม่ครับขอลูกเออใช่แล้วคุณแม่เนี่ยนะเป็นคนพังเพลเดี๋ยวให้นะถ่ายก่อนฮะนะถ่ายก่อนฟิวชั่นหน่อยฮะชิมเลยค่ะอันนี้จะให้แม่ของทารากินนะเนี่ยมีหัวปลีมีงาดำนะครับงาขาวแล้วก็อันนี้อะไรน้ำพริกน้ำพริกพริกหวานฮะเนี่ยพริกครับพริกเนาะแต่ว่าพริกหนูสวนมาฮะเนี่ยสวนฮะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดนะล้อมด้วยกะทิมามันก็เลยจะไม่เผ็ดอ้าวชื่อฝนนะคะกำลังให้น้ำนมลูกไอ้หัวปีเนี่ยใช่ไหมทองก้อนใช่แม่อันนี้ยายภาษาน้ำนมอันนี้ยายของฝนลูกของแล้วก็มีสระแหน่ด้วยหลานจะได้ไม่ท้องอืดมานี่เนี่ยทองก้อนมื้อนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อน้องทาราครับทารายายให้อาหารผ่านผมว่าพ่อแม่เขาไม่ค่อยเห่อหรอกนะแม่แต่กำลังคิวเราเนี่ยพอไปถึงปุ๊บส่งรูปมาอะไรวะอ๋อร้านปัดยายรับขวัญนะวันนี้เป็นวันเกิดของทับทิมเมียกำนันคิวก็เลยเอามาข้าวมันไก่วันนี้เรามากินข้าวกันหลายป่านี่ยายให้ลูกและให้น้ำนมหลานได้นะจ้ะเดี๋ยวต่อไปขอเตาครับเป็นไงบ้างครับพี่ดีครับคั่วกับกะเพรานี่ขับลมใช่ไหมไอ้ลูกที่โปรยไปสุดท้ายคืออะไรกะเพรานี่ขับลมป่นโอ้อร่อยมากใช่มั้ยฮะมากขับลมครับอันนี้ให้ประตูกับพี่เปิ้ลแก้กันดีนะฮะแก้กันดี
ฝากไปถึงพี่อีทดีครับนี่อันนี้คืออาหารโบราณมันจะต้องมีการใส่ระดับของรสชาติให้พี่อีทเค็มต้องมีเค็ม 2-3 อย่างปนกันนี่ถือว่ามังสวิรัติไหมครับไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีมีไก่มีไก่เนาะมีไก่แต่ว่าไม่ใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้อันนี้เราจะกินกันทั้งบ้านเลยนะคะช่วงเนี้ยอาจจะต้องให้เนื้อสัตว์แม่นิดนึงเพราะว่าหมอบอกว่าแม่ขาดโปรตีนได้เลยค่ะลูกคุณแม่ขาดโปรตีนโปรตีนนะต้องเอาโปรตีนทุกอย่างใส่เข้าไปไม่งั้นแม่จะขาบวมอ้างแม่เนี่ยแหละได้กินโปรตีนกันทั้งสังฆะเลยค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับเมนูต่อไปค่ะวันนี้ทำเวลามากเลยค่ะสาคูไข่ปลาอันนี้เป็นมหัศจรรย์มากเลยทองก้อนแม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจริงๆนะลูกสาคูใส่ปลาเนี่ยอร่อยเดี๋ยวเอาออกมาโชว์ก่อนนึ่งไว้แล้วอันนึงอันนี้กำลังปั้นอยู่เหรอเปลี่ยนคาวเป็นหวานแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วแทนแทนตะแทนว้าวต้องเอานี้มาเรียงวันนี้อันนี้ที่เราบอกอันนี้เม็ดสาคูจริงๆนะคะจากพัทลุงครับแล้วก็ต้นสาคูเอามาขูดเป็นเม็ดนะคะแล้วก็แม่มุ้ยกำลังเรียงอยู่ตรงนู้นนะคะไปดูพิธีการปั้นแล้วครับเข้ามาในความร้อนที่นึ่งกี่นาทีครับประมาณสัก15นาทีได้เนาะ15นาทีที่เอาใบไผ่นะลูกใบไผ่จากบ้านเรามาลองคือต้องใส่ใบไผ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพ็อปนะแม่มันมีความหอมของมันอ๋อหมายถึงว่าใบไผ่จะให้กลิ่นหอมของไข่ปลาไข่ปลาจะได้ไม่เหม็นคาวมันจะไปคาวตรงไหนล่ะอันนี้มันมีแต่อ้าวชื่อมันน่ะชื่อมันคาวไม่ทันเหรอไข่ปลาไม่ทันเหรอทําก็สมัยก่อนเธอเนี่ยมุกเยอะแม่มีมุกบ้างทำตายสนิทนะฮะไข่ปลามีคาวจึงต้องเอาใบไผ่มาลองเนี่ยดูสิคะร้อนนิดทองก้อนเสื้อผ้าแม่เปิดมาเลยอ่ะช่างเถอะเอ๊ะไอ้นี่มันกินคล้ายๆไอ้นั่นหรือเปล่าลูกไอ้ขนมไอ้ที่เป็นข้าวเหนียวใสๆใช่ไหมที่เขาห่อไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ใช่เหรอต้มน้ำวุ้นเดี๋ยวนะแม่นะจ้ะเดี๋ยวผมรออันนี้เสร็จแป๊บนึงนี่น้ำจิ้มมันคุณแม่นะอดไม่ได้ทุกคนไม่อยู่มันร้อนให้หรือยังมันสุกให้หรือยังจ๊ะเหนียวอร่อยมากเลยอ่ะอย่าไปบอกใครเชี่ยวมันคือสาคูเป็นไงบ้างมีแอบช่วยไม่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเหนียวอร่อยมากเลยค่ะมันต้องเหนียวมากแม่เพราะว่ามันจะต้องถูกแช่ในน้ำจิ้มแม่ขอแย่งชิงการโรยงาอ่ะแม่เอาเลยแม่อะไรทองก้อนบอกสิคาราเมลอันเนี้ยน้ำตาลปี๊บหมดไหมลูกเยอะหน่อยพอละอ้าวสีดำหน่อยมันตัดมันสวยมากแม่จับอะไรครับประมาณช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะเธอทีหลังเธอหาขวดโหลที่ฉันเอานิ้วใส่ลงไปได้หน่อยได้ไหมเบลวิวออนนั่นแหละนั่นแหละหมดเลยเสร็จแล้วยังเอาอะยังเอาครับน้ำอะไรคะกะทิหรือว่านมกะทิครับกะทิค่ะจากนั้นผมรู้ว่าแม่ไม่กินนมผมไม่ใส่อยู่แล้วแหละถั่วหายอ่ะเอาพี่โอ้ขโมยถั่วผมเหรอเดี๋ยวเธอตัวเธอแม่น่าสนใจนี่มากนี่นะเวลาเสิร์ฟนี่อะไรลูกอ๋อลอยถั่วเธอเดี๋ยวไม่มีคนชิมหลายคนเอาไปก่อนสิแม่จะได้ไม่ต้องเดินหลายอันน่ะวางไปสัก5ได้มั้ยภาระ5น่ะภาระ5ลูกให้ประตูเดินแจกนะเราใช้เศรษฐีอีกทีเอาลูกถั่วมาก่อนลูกเสร็จแล้วก็แต่นี่ค่ะแต่ชิมก่อนนะแม่เดี๋ยวขอไปชิมมันก่อนนะมันไปรสชาติอย่างไรแล้วลูกขอชิมนิดนึงคุณแม่เป็นฟู้ดสไตลิสต์มายอดเยี่ยมแทนแทนผมเสร็จแล้วปิดไฟเรียบร้อยเดี๋ยวใช้ประตูแกะขอทัพพีทัพพีประตูมาเลยไม่อาหารโบราณนี้มันไม่ได้ว่ามีขาวเปล่าขาวไม่เอาอันนี้ลูกไม่เคยเห็นเลยค่ะประตูนี่ค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก่อนมันหมดแล้วคือเอาแค่สาคูมันก็อร่อยแล้วล่ะค่ะแล้วคุณแม่ว่าสาคูเนี่ยเป็นอะไรที่หากินยากเพราะมันมักจะเป็นแป้งคุณแม่ก็เลยขอตะโกนเมื่อวานนี้ปรากฏว่าหมออะไรหมอหนุ่ยหมอหนุ่ยเอามาให้ค่ะแม่มาละครับประตูขาประตูถือประตูจะต้องเอาไปใช่ไหมท่านนายใช่ไหมชื่ออะไรนะคะลูกสาคูไข่ปลาสาคูไข่ปลาไม่เหม็นข้าวเพราะมีใบพายป้าตุ๊กเชื่ออย่างป้าตุ๊กลองป้าตุ๊กเชื่ออย่างว่าทุกคนทำงานเหนื่อยเนี่ยจะหายเหนื่อยเพราะพวกเราเนี่ยล่ะค่ะหลายคนบอกว่าทำไมคุณแม่ต้องมาทำกระบอกฉันทำให้พวกเธอหายเหนื่อยไม่ชิมแกแม่ต้องชิมสาคูด้วยสาคูด้วยเอาสักหน่อยไหมและหนูจะชิมโอ้โหไม่อยากกินเลยอะลูกเอาไปขึ้นหิ้งบูชาไม่หรอกมันไม่เหมือนแม่มันน่าดูอะทองก้อนเนี่ยมันไม่เหมือนแม่ขึ้นหิ้งบูชาเมื่อวานนี้ทองก้อนกราบแม่นุ่มนวลใช่เพราะว่าหมูปล่อยกราบนำแม่ที่แม่บอกว่ามันเหนียวมันไม่มีรสอร่อยมากขอประตูขาไม่ได้ยากเลยจะเป็นของที่เป็นของไม่อีกชิ้นไม่ไม่เอาอยากให้ทุกคนกินไม่ใช่ว่าไม่เอาเพราะไม่อร่อยอร่อยมากค่ะขอบอกว่าไม่เคยกินและไม่เคยเห็นทองก้อนบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นสาวไปแล้วเลยไม่ได้เห็นอันนี้ได้มีบุญได้รับประทานนะเจ้าค่ะตะกุกจะทำให้ทองก้อนตัวมันต่างขึ้นมาใช่ไหมฮะหอมนวลมากพบพี่เปิ้ลอร่อยเลยอ่ะพี่เปิ้ลไปให้วีว่าทำให้วีว่าทำให้คนสมัยใหม่ทำใช่ไหมเป็นยังไงบ้างหอมมันมีทักเจอร์หลากหลายที่กับน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลตะโนดมีหน้าหอมและมีถั่วกรุบกรุบมีงาแล้วก็มีกลิ่นไผ่ยังไม่น่าเชื่อเลยค่ะเราก็ไปเอาใบไผ่มันนึ่งใบไผ่บ้านเราด้วยนะเพราะว่าเราปลูกแล้วตอนนี้เรามีไผ่เยอะแล้วค่ะแต่อันเนี้ยคุณแม่ไม่เคยเห็นจริงๆนะทองก้อนพี่ลองดมใบไผ่นะมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วเวลามันผสมกับขนมอ่ะมันจะอร่อยขนมจ้านใช่ขนมจ้าแต่คุณแม่อยากให้ป้าตุ๊กขาป้าตุ๊กเดี๋ยวให้เขาเอาช้อนอีกหลายๆคันไปให้เขาชิมเขาต้องไม่เคยกินเขาต้องไม่เคยกินเมนูต่อไปครับลูกไม่มีแล้วครบกี่เมนูแล้วเนี่ยแล้วเราเอาส้มโอมาทำอะไรอ่ะส้มโอเตรียมเครื่องไม่ทันแม่หากุ้งแห้งผลไม่ทันงั้นวันนี้เราต้องสรุปนะคะอ่ะงั้นตามเรามาชิมก่อนนี่คุณแม่จะให้ชิมอะไรมาเลยค่ะกล้องมาชิมนี่นะคะต้องไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนในโลกล่าอร่อยไหมก็ลุกจริงค่ะเพราะว่าถ้าคุณแม่ยังไม่เคยกินลูกจะเคยกินได้อย่างไรนี่แหละใจมาตอนสมัครนี่ค่ะพี่ลองชิมค่ะพี่ลองชิมอันนี้คือไข่ปลามันจะรวมกันไข่ปลาที่ทำจากนี่ค่ะสาคูมันอร่อยไหมคะอร่อยครับโอ้โหพี่คะอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะตักให้เพราะว่าทุกคนจะต้องแบบคุณแม่ก็ไม่ได้มีกำลังข้อแขนดีนะคะเดี๋ยวตักให้อีกทีนึงพี่ชิมขอบคุณมากเลยครับอะไรนะขนมบุญพี่จ๋าจ้ะพี่ช่วยตักแล้วก็พี่ช่วยกินอย่างนี้เวลากินพี่ต้องน้ำนะแล้วเดี๋ยวคุณแม่ตักน้ำเพิ่มใช่แล้วอยู่ที่น้ำเป็นไงต้มโค้งยังไม่ได้ใส่ไอ้นี่ไงน้ำอร่อยมากเลยนี่คุณแม่ให้ทั้งจานเลยนะคะคืออย่าใส่เข้าไปตอนต้มมันจะขมไม่หวานมากกลับมาทางนี้ทำกล้องมาถามสิเรากล้องมาได้นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราถามคนสวยนี่ก่อนอร่อยไหมคะลูกอร่อยค่ะไม่เคยกินที่ไหนเลยค่ะเพิ่งเคยกินที่นี่ค่ะเพนไม้อร่อยมากทางก็อธิบายลูกอธิบายว่ามันคือสาคูไข่ปลาทางก็จะถามจริงอ่ะกินมาจากที่ไหนอะลูกมันมีอยู่แล้วในโบราณอ่ะแม่เกิดไม่ทันเฉยๆแม่เกิดไม่ทันแสดงว่าเราสาวกันทั้งคู่มันมีเป็นอาหารพื้นบ้านอยู่แล้วก็จะมีอยู่สองอย่างทางฝั่งนี้จริงๆมันจะเป็นใช้ลูกตาลเนื้อลูกตาลสุกแต่ว่าทางฝั่งอยุธยาเนี่ยจะใช้ฟักทองหรือชัยนาทจะใช้ฟักทองสาคูแล้วก็อาจจะใช้แป้งข้าวเหนียวบางราย
บางรายก็ใช้สาคูเพื่อจะเอาเท็กเจอร์ที่เป็นไข่ปลามากขึ้นนี่ค่ะสาคูธรรมดาเลยค่ะแต่ต้องเป็นสาคูจริงๆเนี่ยแล้วสีเหลืองมาจากฟักทองฟักทองใช่ฟักทองอ๋อเอาสาคูฟักทองเรานี่แหละเพื่อให้มันเนียนเนื้อมันเนียนมากขึ้นแล้วก็คือเอาแค่นี้ก่อนอ่ะแล้วก็ให้มันหอมใบไผ่หอมใบไผ่เสร็จแล้วก็มาทำน้ำราดแล้วเดี๋ยวไปเอาน้ำราดแต่น้ำราดเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันมีงามีถั่วมีงาดำงาขาวมีถั่วมีกะทิแล้วก็มีน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดค่ะเอาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปก่อนคือไม่ให้มันเป็นคาราเมลคือใสๆอ่ะกินใสๆน่ะมันเหมือนเราเคยเรากินได้ไหมลูกคองแคงอะไรอย่างเงี้ยมั้ยแต่นั้นมันคองแคงแต่อันนี้แต่อันนี้มันเป็นสาคูไงถามว่าเป็นขนมทางภาคไหนคะภาคนี้แหละคือเมื่อก่อนเนี่ยด้วยจำนวนคนที่มันไม่เยอะมากคืออย่างนี้ต้องสืบเนื่องอย่างนี้การใช้กะทิในขนมเนี่ยเราเพิ่งใช้กะทิตอนปลายอยุธยานะตอนที่แขกจามเข้ามาในการใช้กะทิเพราะฉะนั้นขนมไทยเมื่อก่อนไม่ได้มีกะทิแกงไทยไม่ได้มีกะทิเรารับอารยธรรมอาหารเมื่อเราทำทองหยิบทองหยอดจากโปรตุเกสตอนนั้นยังไม่มีกะทิเท้าทองกิบมาแต่ตอนนั้นยังไม่มีกะทิใช่ไหมลูกหรือเริ่มมีเท้าทองหยิบมาเนี่ยพูดถึงการแอสไข่เข้าไปในขนมเอาไข่เข้าใส่เข้าไปในขนมสมัยก่อนบ้านเราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกเหมือนกับพริกอ่ะพริกเราก็เพิ่งกินเป็นตอนสมัยเม็กซิโกเข้ามาแม่พริกผมนึกเรียนแม่ครั้งที่แล้วไงว่าแกงเรียงที่เป็นเผ็ดอ่ะมันไม่ได้เผ็ดพริกขี้หนูมันต้องเผ็ดด้วยพริกไทยเปเปอร์เขาถึงเรียกว่าพริกไทยสมัยก่อนพริกไทยสมัยก่อนเนี่ยที่อร่อยที่สุดเนี่ยต้องมาจากกำปอดชนวนเหตุของสงครามเครื่องเทศเลยนะกำปอดเขมรเนี่ยพริกไทยเขมรเนี่ยอร่อยสุดสมัยก่อนนู้นแต่การกระจายพันธุ์ตอนหลังเนี่ยก็มีพริกไทยก้านขาวชวาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าที่มามันเป็นอย่างนั้นแม่ก็ไปนั่งแล้วลูกก็อยู่ยากเราจะจบรายการกันดูให้หน้าเอ็นดูไปเลยค่ะเพราะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพระอาทิตย์ทรงกฎตอนที่คุณแม่กำลังอบรมคณะแม่ชีอยู่เขาก็มาเตือนคุณแม่ว่าขอให้คุณแม่ให้เวลากับพระอาทิตย์ทรงกฎหน่อยคุณแม่ก็ออกไปขณะที่กำลังยืนภาวนาอยู่ก็ครอบครัวทองก้อนหมูปล่อยแม่มุ้ยมาพอดีคุณยายก็กวักมือเรียกเห็นไหมเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎไหมเห็นเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎนึกถึงอะไรไม่นึกถึงอะไรเลยแม่นึกถึงกับข้าวที่จะทำพอดีป้าตุ๊กมาคุณยายก็เลยเล่าเรื่องพระอาทิตย์ทรงกฎแล้วก็ถ่ายรูปการคำถามคือความตั้งใจของลูกนะแม่คือว่าป้าตุ๊กอะตอนที่ลูกมาอยู่ภูเขาใหม่ๆยังไม่ได้ทำกับข้าวกันเนาะจ้ะป้าตุ๊กก็จะส่งขนมมาแบบว่าอาทิตย์ละครั้งให้ปามาเพื่ออะไรรู้ไหมลูกเพื่อให้ปามีเงินหมุนเวียนในการใช้ชีวิตช่วงโควิดอันนี้พูดจริงๆป้าตุ๊กนี่โพธิสัตว์เลยนะแล้วก็เอากับข้าวมาเพราะเห็นพวกเราอยู่กันเป็นร้อยก็สั่งมาเลยว่าเมนูนี้1วันเมนูนี้มี5เมนูอะไรก็ใส่มาแต่ว่าเราต้องเอามาใส่ฟรีซแล้วเราก็เอามากินวันนี้ก็อีกทองก้อนก็เลยบอกโอ๊ยท่านขอทำกับข้าวให้ป้าตุ๊กกินหน่อยก็เลยเป็นที่มาของยำหัวปลีตอนแรกหาวิงบินไม่มีแม่ไปเอาวิงบินไม่ได้วิงบินคืออะไรวะบุลลัมแกเรียกวิงบีนแล้วพี่เรียกอะไรวะวิงบีนถั่วปีกถั่วพูถั่วพูไม่มีค่ะบ้านน่ะตัวไม่มีมันสอนผมเรียกนะลูกไม่ได้ดัดจริตนะถั่วพูบุญล่ามันสอนผมเรียกอย่างนี้นะเราก็เลยไม่ได้กินยำถั่วพูแต่ว่าตอนนี้น้าตุ๋ยกำลังจะปลูกถั่วพูให้เราน้าตุ๋ยกำลังจะขยายเผือกถั่วพูเพราะว่าน้าตุ๋ยอยากมาเป็นเชฟกับเราด้วยแต่ตอนนี้น้าตุ๋ยพักก่อนดูก่อนแล้วตุ๋ยอยากมีชีวิตอยู่ก็จะมาทำกับข้าวแล้วล่ะแล้วตุ๋ยผมทำอันนี้อร่อยไปแล้วดอกขจรที่ใส่บาตรให้แม่มาเมื่อวานทำให้แม่แล้วแม่ก็จะได้แม่บอกเลยผมอะไปหาเก็บเศษพริกแกงอยู่ตามตู้นี่แหละหลังบ้านมาทำให้แม่คือบ้านเรามีหน้าที่อย่าทำให้ตู้เย็นเป็นโรงศพเพราะฉะนั้นอะไรที่มีอยู่ในตู้เย็นเราจะเอาออกมาก่อนแล้วรีบใช้แล้วเพื่อที่จะให้เรามีของใหม่สดทุกวันไม่เหลือเลยอะไรไม่มีเราก็เดินเก็บเอาเมื่อกี้ประตูก็วิ่งไปกินไม่ได้เดินวิ่งเหมือนประตูกำลังเล่นเกมบางอย่างกับเวลาติ๊กต๊อกให้เวลานี้
แล้ววันนี้เราก็มี2คณะมาเยี่ยมเราจาก My Funet Family นะคะก็คือคณะของพี่ๆที่มาชิมนะคะค่ะก็ได้มาเรียนรู้กับการอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงโควิดเราจะไม่ติดเตียงเลยโควิดเราจะชัตดาวน์กิเลสแล้วก็ทำงานในกลุ่มเหล่านี้ค่ะดร.โอ๊ตมีอะไรค่ะบอกคุณสิทธิพงษ์ถามว่าคุณยายต้องการอะไรอีกไหมคะตัวคุณหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรให้ตอบผมด้วยนะคะคุณสิทธิพงษ์นี่แม่เขาติดตามเราซัพพอร์ตแล้วคุณสิทธิพงษ์อยู่ที่ไหนอะลูกถ้ายายอยากได้ถั่วพูสุทธิพงษ์ไปเอาที่ไหนล่ะลูกที่บ้านมีเหรอมีก็เอาที่บ้านมีอะไรเอานั่นแหละจ้ะเอามาเลยให้เขามาปลูกเป็นที่ระลึกเขาซีนสัก10ต้นถั่วพูไม่ใช่ว่าให้ครั้งเดียวก็คือปลูกไว้มาปลูกเลยแล้วก็จะได้คุยกับแม่ชีว่าช่วยรดน้ำให้หน่อยแล้วก็ว่าได้ได้ค่ะคืออย่างนี้เขาจะได้ทำบุญระยะยาวนะช่วงหลังเนี่ยนะคะที่เสถียรเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ของคนทำงานที่มันไม่ย่อท้อไม่หนีงานพวกเราเนี่ยตั้งหลักเลยนะคะจากนี้ไปจะถึงก่อนวันอาสาฬหบูชาเนี่ย1 2 3อะไรต้องเสร็จบ้างแล้วมันเสร็จเร็วกว่านั้นเนี่ยเป็น2เท่าด้วยพลังของอาหารที่เรากินกันอยู่เนี่ยแหละค่ะคือมันไม่ได้อิ่มแค่ร่างกายอิ่มนะแต่มันอิ่มใจมันอิ่มที่ว่าเรากินกันหลายคนแล้วทุกคนที่มาเนี่ยทุกคนมาไม่ได้ต้องการอะไรของตัวเองเลยเหมือนมาบอกว่าของอร่อยต้องไม่กินคนเดียวและถ้าไม่อร่อยก็ทำให้มันอร่อยไม่มีกินก็ทำให้มันมีกินโดยการปลูกนั้นสุกเมื่อสร้างเนี่ยมันจึงเป็นความสำคัญมากสำหรับความรอดของโควิด-19นะคะวันนี้คุณแม่พูดว่าเราจะแจกของส่องตะเกียงถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราร้องขออยู่เรื่อยๆเราจะไม่โตแต่ถ้าเราอยากที่จะทำอะไรให้ใครได้บ้างเราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วออกไปทำให้มันขยายผลและก็ทำให้มันเติบโตให้ร่มเงากับโลกต่อไปอาหารที่เนี่ยจึงเป็นอาหารทิพย์ที่พวกเราหลายคนต้องบอกเลยว่าขอบคุณในทุกการสนับสนุนค่ะแล้วก็วันนี้เริ่มมีคนซื้อเวเลตให้แม่แล้ว20ฮะ20บาทเอามาเก็บมารวม20บาทมาก็เวเลตคอนเทอร์ไงก็เนี่ยก็คือว่าเอาคนละบาทใช่ต่อวันคุณแม่ว่ามันน่ารักดีเวลาคุณแม่พูดนะคะตอนนี้นะคะเขาจะมีไวเลตติดตัวคุณแม่เลยของคุณแม่เนี่ยจะใช้ทั้งที่เสถียร1แล้วก็ในการออนไลน์ทั้งหมดคุณแม่อยากให้ทุกคนมีส่วนกับคุณแม่ในการแสดงธรรมทองก็ทํา20บาทสาธุก็ลูกมีเท่านี้ลูกก็ทําเท่านี้ไงเงินที่มาจากใจบริสุทธิ์ย่อมได้ผลบุญมหาศาลเสมอใช่เจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมค่ะมีเจตนาที่เป็นกุศลและเจตนาไว้เมื่อทํากรรมที่เป็นกุศลก็ได้กุศลวิบากกรรมวันนี้เราจะเห็นว่าทุกคนแม่เอาเลขาแม่ไปไหนฮะพี่จอยอ่ะพี่จอยจอยจอยมานี่สิจอยพี่จอยจอยมาเอาชะเอมมาด้วยเอาชะเอมมาหายายมาชะเอมมาวาดอันนี้ให้ยายหน่อยมาชะเอมมานี่ลูกอันนั้นชื่ออยู่ในบางกอกจอยอ่ะชื่อบางกอกอันนี้อยู่บ้านนอกเอสวีชะเอมมาวาดการ์ตูนอาจารย์ทองก้อนให้ยายหน่อยมีทองก้อนมีหมูปล่อยแล้วก็มียายจ๋าทำกับข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยใส่เอี้ยมให้ยายด้วยในการ์ตูนนะเพราะว่าชะเอมเนี่ยเขาทำการ์ตูนนี่ไงที่ตอนที่เราทำเรื่องฟื้นฟูจิตใจกับหมอจ๋าเนี่ยชะเอมเป็นคนวาดสติฟิเคตนะอันนี้ดีลูกแอมลูกแอมสวัสดีครับเป็นสาวน้อยที่อยู่ในโครงการจิตประภัสสรของเราแล้วก็แม่เขาขึ้นมาเป็นผู้ประสานงานโครงการชะเอมก็เป็นหลานอีกหน่อยหมูปล่อยก็ต้องไปอยู่ใน ISV หมูปล่อยเขาอายุ8ขวบพี่ๆเขาเอ็กเซปต์ว่า6ขวบเออจ้ะคนพูดผิดแล้วหมูปล่อยมันแก่แดดรู้เยอะยายก็คิดมันโตมัน6ขวบแต่หมูปล่อยได้สิทธิ์จาก ISV ใช่ไหมเชมที่จะได้เข้าไปตั้งแต่อายุ6ขวบนะคะก็เชมวาดการ์ตูนให้ยายหน่อยได้มั้ยเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยวาดได้มั้ยได้มั้ยได้ๆเชมแล้วบ้ายายเนี่ยทําเนี่ยโลโก้อาหารอร่อยกินกันหลายคนแม่ลูกทำอาหารอร่อยโอเคหลานวาดนะอาสาชูเนี่ยหลานช่างตัวเล็กนิดเดียวค่ะตอนที่แอมพามาค่ะไปละลูกโดนแดดส่องหน้าเดี๋ยวหมองวันนี้มีคำถามไหมจ๊ะมีคำถามกลางวันไหมจ๊ะไม่มีถ้าอย่างนั้นเจอคุณแม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงMindfulness Family ค่ะมีคนต้องการการเป็นครอบครัวส่งมาว่าเมื่อวานนี้น่ารักมากเลยเราทำให้เห็นว่า
ธรรมะมันอยู่ในแม้กระทั่งการทำอาหารและ Mindfulness Family ในช่วงเย็นและวันนี้จะเชิญทุกท่านนะคะไปช่วยปลูกต้นไม้ไว้สักคนละต้นนะคะเลือกเอาอะไรเบาบาบหรืออยากปลูกขานางหรือแคนาไหมแคนาวันนี้แคนาเริ่มขึ้นแล้วค่ะไม่ใช่มีแคนากองอยู่ตรงนี้ที่อยู่บนลาวที่เราย้ายไปใช่ใช่กำลังปลูกอยู่วันนี้กินข้าวแล้วไปปลูกต้นไม้ด้วยกันต้นไม้เยอะแยะเลยตอนนี้มาช่วยกันปลูกเถอะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสุขสงบเย็นแล้วต้องไม่ลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอบคุณเชฟทองก้อนนะลูกพระธรรมคุ้มครองลูกจ้ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราไปกินไข่ปลากันก่อนเพราะว่าอร่อยมากเลยกินก่อนเลยคนไทยผมตั้งชื่อใหม่นะแหวน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 